ิมยิ่งอร่อยชิมบ่อยๆชิมโน่นชิมนั่นเที่ยวไปชิมไปทุกวันอาหารข้าวหวานแปลกหูแปลกเท่าแก่โฮครับคืออย่างนี้นะคำว่าซุปผักเนี่ยครับฉันไม่ได้จะมากินจับฉ่ายนะไม่เอาจับฉ่ายที่ไหนก็มีซุปผักขมไข่เยี่ยวมาไข่เยี่ยวมาลูกสีดำๆมาเหรอถูกต้องเอามาทำซุปโอ้ยคงจะเละน่ากลัวมากเลยอ่ะทำไมมันต้องใส่ด้วยกันนะใส่ไข่ต้มธรรมดาหรือไข่นกกระทาไข่ต้มธรรมดานี่น่าจะผักขมจะไม่นิ่มผักอะไรก็ได้ใส่ในไข่ใส่ในไข่เยี่ยวมาใส่ไข่เยี่ยวมาลงไปนี่นะปกติต้ม10นาทีไข่เยี่ยวมานี่ลงไปต้ม5นาทีก็พอแล้วไข่เยี่ยวม้ามีสรรพคุณดีนะคุณผู้ชมใส่ลงไปต้มกับผักทำให้ผักนุ่มเร็วดีใช่ครับมิน่าล่ะดูวิธีทำเลยนะครับซุปผักขมใส่ไข่เยี่ยวม้ายิ่งชิมยิ่งอร่อยยิ่งชิมยิ่งอร่อยเอาแล้วซุปเทลงไปที่เล่นก็อยู่ที่ขาใช่ไหมถูกต้องต้มน้ำซุปที่ได้จากการเคี่ยวขาหมูอยู่นานใช่ครับแล้วก็ใส่ผักขมลวกลงไปใช่เอาไข่เยี่ยวม้าลงไปต้มพร้อมกันเอากระเทียมทอดเนี่ยใส่พร้อมกันกระเทียมทั้งกรีบทอดพอเหลืองเหลืองทอดเสร็จแล้วมันความหอมอร่อยด้วยนะถูกต้องมีแต่คนอยากกินเนี่ยกระเทียมทอดหอมๆเนี่ยใช่ครับเอากระเทียมลงไปก็ใส่ก้อนบวยแห้งอันนี้อ่ะก้อนบวยแห้งก้อนบวยแห้งอ่ะหอยเชลล์แห้งเอาก้อนบวยแห้งลงไปพริกไทยหน่อยนึงถูกต้องน้ำตาลนิดนึงใช่แล้วก็ก้อนบวยคือหอยเชลล์แห้งใช่ครับเวลาส่งแล้วต้องใส่ไข่ไก่พยายามไว้นะต้องปิดไฟก่อนปิดไฟไม่ดูไข่มันเป็นก้อนเลยใช่ไหมไข่เดี๋ยวไม่ต้องสุกมากไม่ต้องสุกมากเวลาไข่สุกมากเดี๋ยวแข็งด้านอุ้ยนี่แหละที่มีแต่คนก็ถามหาว่าทำยังไงนี่เท่าแก่โฮกลิ่นหอมของกระเทียมกับหอยเชลล์แห้งใช่มันหอมมากเลยอ่ะยิ่งชิมยิ่งอร่อยยิ่งชิมยิ่งอร่อยประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com